แพทย์เตือนใช้ผ้าขนหนูติดกัน3วันไม่เปลี่ยนเชื้อโรคสะสมกว่า80ล้านตัวสกปรกเหมือนเช็ดตัวด้วยโถส้วมเรื่องราวนี้ได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์ ET Today โดยผู้เชี่ยวชาญชาวจีนออกมาเปิดเผยว่าการใช้ผ้าเช็ดตัวติดต่อกัน3วันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหากไม่เปลี่ยนหรือไม่ทำความสะอาดผ้าเช็ดตัวผืนนี้จะมีความสกปรกเท่ากับโถส้วมเลยทีเดียวดร.หวงเสียนแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤตชี้ว่าจำนวนของแบคทีเรียบนผ้าเช็ดตัวอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งความถี่ในการใช้งานวิธีการทำความสะอาดและสภาพแวดล้อมในการตากแห้งอันตรายของการใช้ผ้าเช็ดตัวที่ไม่ทำความสะอาดอย่างเหมาะสมจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคทั้งเชื้ออีโคไลเชื้อสตาฟิโลคอคคัสออเรียสหรือแม้แต่เชื้อราซึ่งเป็นต้นเหตุก่อโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่างๆ ดร.หวงเสียนอ้างผลวิจัยของมหาวิทยาลัยแอริโซนาสหรัฐที่บอกว่าหากไม่ซักผ้าเช็ดตัวเป็นเวลา3วันจะมีเชื้อโรคและแบคทีเรียสะสมถึง80ล้านตัวและหากไม่ซักเพียง1สัปดาห์ก็อาจมีเชื้อโรคมากถึง100ล้านตัวสกปรกเหมือนเช็ดตัวด้วยโถส้วมดังนั้นควรทำความสะอาดผ้าเช็ดตัวหลังการใช้งาน 2-3 ครั้งหรืออย่างมากสัปดาห์ละครั้งและเปลี่ยนผ้าผืนใหม่ทุกๆ 2-3 เดือนส่วนการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับฆ่าเชื้อโรคที่สะสมควรแช่ผ้าเช็ดตัวไว้ในน้ำร้อนหรือน้ำสบู่นาน10นาทีจากนั้นจึงซักขยี้ด้วยมือหรือปั่นในเครื่องซักผ้าก่อนนำไปตากไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสนับสนุนโดย 7-11สแตมป์ป่วนสนุกอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค